ครับกลับมาในช่วงสนทนากับรายการบอกข่าวเล่าเรื่องครับในตั้งแต่ต้นรายการแล้วครับคุณมยุรีได้เกริ่นไปแล้วว่าเรื่องของสำคัญในวันนี้เนี่ยคือที่การจะก้าวไปสู่เอเชียความเป็นสากลครับในวันนี้เนี่ยเราได้มีเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเอเชียนะครับซึ่งทางด้านของมหาวิทยาลัยนเรศวรและวิทยาลัยนานาชาตินะครับได้มาให้รายละเอียดในวันนี้ซึ่งทั้งสองท่านในวันนี้ที่ได้มานำเสนอข้อมูลในวันนี้คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.วัฒนาภัทรเกตครับผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวรและอาจารย์นงนุชบุญกล่ำครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะพูดถึงเรื่องของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวรพูดตรงๆเลยนะคะอาจารย์ค่ะในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเนี่ยคนไทยทั้งประเทศเนี่ยจะมีความอ่อนด้อยในเรื่องของการใช้ภาษาทีนี้มาพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของโครงการ International Lecture Series พี่น้องประชาชนคนไทยที่ไม่มีความรู้ทางด้านของภาษาหรือว่าอ่อนซ้อมเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยจะสามารถเข้าไปร่วมโครงการนี้ได้หรือเปล่าคะอาจารย์ครับก่อนอื่นต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วโครงการ International Lecture Series เนี่ยเป็นโครงการของวิทยาลัยนานาชาติซึ่งเราจัดมาเป็นครั้งที่3แล้วนะฮะแต่ว่าปีที่4ครั้งที่3เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยด้วยเหตุฉุกเฉินบางอย่างเนี่ยแล้วก็งดจัดไปปีนึงนะฮะโดยปกติเราก็จะเชิญผู้มีชื่อเสียงระดับชาตินะครับมาพูดระดับนานาชาติมาพูดนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากมิสเตอร์เคอร์ติสเอสชินเนี่ยมาซึ่งเป็นอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียเนี่ยมาบรรยายพิเศษนะครับทีนี้เหตุที่เราจัดงานครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าที่วิทยาลัยนานาชาติเนี่ยเรามีการเรียนการสอนอยู่ใน4หลักสูตรนะครับมีเรื่องของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนะครับการท่องเที่ยวการจัดการท่องเที่ยวนะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจด้วยนะครับทีนี้วิทยาลัยนานาชาติเนี่ยก็เป็นคณะหนึ่งนะฮะในมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งมีการจัดเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับทีนี้ด้วยหัวข้อการบรรยายครั้งนี้เนี่ยก็มีความเกี่ยวพันกับหลักสูตรของเราทั้งสิ้นนะครับเราก็เลยได้รับเกียรติจากวิทยากรครั้งนี้มิสเตอร์เคอร์ติสเอสชินเนี่ยให้มาบรรยายพิเศษในครั้งนี้นะครับการบรรยายเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก็จริงนะครับแต่ว่าคุณฟังโดยทั่วไปก็คงจะเข้าชมได้เพราะว่าเรามีการแปลเป็นภาษาไทยแต่ว่าเป็นการแปลแบบสรุปความนะฮะก็คือเป็นการพิมพ์เขียนนะฮะแล้วก็มีไปให้อ่านให้ผู้ชมได้อ่านเป็นภาษาไทยนะครับค่ะเริ่มต้นว่าสามารถฟังเป็นภาษาไทยได้นี่ก็ค่อยชื่นใจหน่อยนะเพราะว่าโอ้โหพอพูดถึงชื่อโครงการ International Lecture Series ขนลุกเลยคุณมินเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดทีนี้เรามาทราบถึงที่มาที่ไปของโครงการแล้วก็รวมถึงแนวคิดของโครงการกันบ้างค่ะอาจารย์ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคะครับเมื่อกี้ช่วงที่แล้วนี่คุณพิธีกรก็พูดถึงเรื่องของอาเซียนไปใช่ไหมฮะทีนี้ใครๆก็พูดถึงเรื่องอาเซียนในช่วงนี้นะครับประเทศไทยก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเปิดตลาดอาเซียนนะครับจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวนะฮะก็คงเป็นเรื่องของประชาคมอาเซียนซึ่งจริงๆแล้วมี3ขาก็คือเรื่องความมั่นคงด้วยเรื่องของสังคมวัฒนธรรมด้วยแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ให้ความสำคัญมากๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้คนค่อนข้างเยอะนะฮะผมเท่าที่เคยไปศึกษาดูเนี่ยนะฮะก็เห็นว่ายุทธศาสตร์ของประชาคมอาเซียนเนี่ยก็มีหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันเรื่องของสินค้าบริการการลงทุนต่างๆพวกนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมนะฮะของคนในประเทศด้วยเราก็ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปิดอาเซียนเนี่ยเป็นทั้งจุดข้อดีนะฮะในการที่ประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยจะมารวมกันเป็นกลุ่มเดียวนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราคงต้องเตรียมความพร้อมหลายๆเรื่องนะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่พร้อมเนี่ยเราก็อาจจะเสียเปรียบได้นะเรื่องของคนเรื่องของภาษาเรื่องของระเบียบนะฮะกฎหมายต่างๆนะครับก็ต้องเตรียมให้พร้อมทีนี้ในชื่อของโครงการอันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของ changing Asia ไม่ได้พูดถึงเรื่องของอาเซียนอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าอาเซียนกับเอเชียเนี่ยก็เกี่ยวข้องกันเพราะว่าอาเซียนก็เป็นส่วนหนึ่งของเอเชียนะครับแล้วก็อาเซียนเองเนี่ยก็มีความตกลงต่างๆเช่นอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6นะฮะอาเซียนบวก3ก็อย่างเช่นบวกกับจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับซึ่งพอบวกกันเข้าไปแล้วเนี่ยประชากรเนี่ยประมาณ 2,000 ล้านนะฮะแล้วก็GDP เนี่ยนะฮะก็9ล้านล้านนะฮะ US ดอลลาร์นะครับก็ถือเป็น
ประมาณ16%ของ GDP ของโลกนะเพราะฉะนั้นก็เป็นตลาดใหญ่ทีนี้เอเชียก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปนะฮะอาเซียนก็เป็นส่วนหนึ่งของเอเชียเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองนะฮะนักธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมให้ชัดเจนนะครับว่าเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นข้อเสียของเราก็ได้ว่าคนที่มีความสามารถของเราอาจจะไปทำงานในต่างประเทศหมดไหมหรือว่าคนต่างชาติจะเข้ามาแย่งงานไหมอะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องเตรียมความพร้อมครับแล้วในส่วนของที่เราอย่างประเทศไทยเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในของอาเซียนและเอเชียเนี่ยในส่วนจุดแข็งนะครับที่ต้องโฟกัสในงานเนี่ยที่คนจะเข้ามาร่วมงานเนี่ยจะเป็นอะไรครับก็จริงๆแล้วงานนี้เราก็เปิดให้ผู้ฟังทุกกลุ่มนะฮะทั้งเรื่องของกลุ่มนักธุรกิจนะที่มีแผนวางแผนที่จะไปลงทุนในต่างประเทศนะฮะแล้วก็ธุรกิจการค้าที่รองรับคนต่างประเทศนะครับรวมทั้งคนที่จะไปทำงานในต่างประเทศด้วยนะฮะนั้นก็หรือว่าแม้กระทั่งนักวิชาการต่างๆนะฮะก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมที่จะทำวิจัยศึกษาเรื่องต่างๆนี้ด้วยนะครับคือส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นในส่วนของผู้ประกอบการนั่นเองที่จะต้องมีการค้าการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านนะคะทีนี้ในโครงการดังกล่าวค่ะอาจารย์คะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจที่จะมีการพูดคุยกันสำหรับงานดังกล่าวบ้างคะก็ในส่วนของงานการจัดงานในครั้งนี้นะคะคิดว่าน่าทางวิทยากรเนี่ยน่าจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จุดหลักๆเลยเนี่ยก็คือการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันหรือว่าการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยพิษณุโลกถึงแม้ว่าจะดูห่างจากคำว่าบางคนอาจจะคิดว่าพิษณุโลกห่างจากประเทศไทยหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยถือว่าเป็นถนนหลักนะคะเวลาที่มีการเชื่อมต่อนะคะในเรื่องใช่สี่แยกอินโดจีนที่เราบอกกันนี่แหละค่ะตามเส้นทางหลักจากเราเรียกว่าเป็น East West Corridor เลยนะคะเราจะได้ประโยชน์อะไรนะคะคือการพูดครั้งนี้เนี่ยคงไม่ได้มองแค่ในภาพของประเทศอย่างเดียวเท่านั้นนะคะพิษณุโลกเองเนี่ยธุรกิจที่นี่ผู้คนที่นี่นิสิตนะคะที่เรียนอยู่เนี่ยเราจะมีโอกาสหรือว่าเราต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างเพื่อที่จะแข่งขันนะคะแล้วนอกเหนือไปจากในเรื่องของโครงการ International Lecture Series แล้วเห็นว่าทางด้านของวิทยาลัยนานาชาตินั้นมีอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของ e-commerce นั่นเองก่อนอื่นเลยอยากให้อาจารย์เนี่ยอธิบายกับคุณผู้ชมเนี่ย e-commerce เอาความเข้าใจง่ายๆที่พี่น้องประชาชนน่าจะได้เรียนรู้อะค่ะว่ามันคืออะไรได้ค่ะสับง่ายๆเลยนะคะของ e-commerce เนี่ยคือแปลมาแล้วเนี่ยมันคือการทำธุรกิจหรือว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือทุกวันนี้เราพึ่งพาคอมพิวเตอร์เราพึ่งพาอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นความสะดวกหรือว่าความง่ายในการใช้หรือว่าในการหาข้อมูลในทุกๆเรื่องนะคะเมื่อมีการหาข้อมูลหรือว่าเมื่อมีการทำธุรกิจนะคะปัจจุบันนี้โลกได้กว้างขึ้นแล้วนะคะไม่ต้องใช้ทางโทรศัพท์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นอีคอมเมิร์ซเนี่ยจะตอบโจทย์กับโลกที่มันพัฒนามากขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะการทำธุรกิจด้วยการใช้อีคอมเมิร์ซก็คือเป็นการเพิ่มช่องทางทางการตลาดอีกอย่างนึงนะคะช่องทางทางการตลาดนี้นะคะคือสามารถที่จะทำให้ผู้คนนะคะลูกค้าเข้าถึงนะคะเข้าถึงตัวสินค้าเข้าถึงตัวบริษัทได้ง่ายที่สุดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อเข้าไปในระบบหรือว่าแค่มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะลูกค้าก็สามารถที่เจาะหรือว่าหาสินค้าที่ตัวเองต้องการได้นะเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็คือเป็นการตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางแล้วก็เรียกว่าขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กสำหรับคนที่ทำทั้งโอท็อปหรือว่าคนที่ทำธุรกิจในระดับกลางๆนะคะก็สามารถใช้หรือว่าเปิดตัวให้กับลูกค้าได้ทั่วโลกนะคะได้เป็นการเพิ่มช่องทางนั่นเองเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีหน้าร้านนั่นเองแต่ว่าเป็นการค้าการขายผ่านทางด้านของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะอย่างที่ปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าคนมักจะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นแต่ว่าทางด้านของอีคอมเมิร์ซที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้จะเน้นในเรื่องของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของสินค้าโอท็อปด้วยงานดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นพร้อมกันเลยกับทางด้านของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเอเชียหรือเปล่าคะจะเป็นคนละงานกันค่ะค่ะนะคะสำหรับงาน International Lecture Series เนี่ยจะจัดวันที่28นะคะ28สิงหาคมนี้นะคะส่วนสัปดาห์ต่อไปก็คือวันที่5แล้วก็วันที่6เราจัดอบรม2วันนะคะสำหรับโครงการ e-commerce นะคะการอบรมครั้งนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของการปฏิบัติละเราไม่ลงทฤษฎีต้องการให้ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยเข้ามาเรียนรู้แล้วเรียนจริงๆทำจริงๆสามารถที่จะเปิดเว็บไซต์ได้
นะคะแล้วก็เป็นก็คือเป็นการเปิดการอบรมเลยสำหรับผู้ที่สนใจใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์สำหรับในส่วนของโครงการ e-commerce เนี่ยค่ะเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ International Lecture Series ก่อนนะครับวันที่28สิงหาคมนี้นะครับเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.นะครับก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับนะฮะจะเข้าฟรีฟังฟรีนะฮะแล้วก็สถานที่จัดก็คือโรงละครเฉลิมพระเกียรตินะครับ72พรรษานะฮะสมเด็จพระนางเจ้านะครับหรืออยู่ข้างๆตึก QS ของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็สถานที่ใหญ่โตกว้างขวางนะครับก็เชิญไปใช้ได้นะครับไปเข้ารับฟังในวันนั้นนะครับส่วนของอีคอมเมิร์ซเนี่ย 5-6 กันยาอันนี้ทั้งวันเลยใช่ไหมฮะทั้ง2วันนะครับค่าใช้จ่ายเลยให้อาจารย์นงนุชเรียนให้ฟังได้ค่ะก็ทางเราเก็บค่าใช้จ่าย500บาทต่อท่านนะคะเนื่องจากว่าโครงการนี้ตลอดโครงการเนี่ยเราจะมีอาหารทั้งกลางวันนะคะอาหารกลางวัน1มื้อแล้วก็มีคอฟฟี่เบรกรวมถึงไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยนะคะเรามีคอมพิวเตอร์ไว้นะคะไว้ให้สำหรับผู้ที่ต้องการอบรมทุกท่านใช้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์055-968-535นะคะอันนี้สำหรับทั้ง2โครงการก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปได้ทั้ง2เบอร์นี้ที่เบอร์นี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วอีคอมเมิร์ซนี่เป็นโครงการที่น่าสนใจมากเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นการลงทุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมความรู้ด้วยปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะซื้อขายผ่านทางด้านของคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูหน้างานหรือว่าไปมีหน้าร้านแล้วนะคะท้ายที่สุดค่ะอยากให้อาจารย์นะคะได้กล่าวเชิญชวนคุณผู้ชมละกันค่ะเข้าร่วมกับกิจกรรมดีๆในส่วนของปาฐกถาพิเศษการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การแข่งขันสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเอเชียค่ะครับครับในนามของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ให้ความสนใจนะฮะร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษครั้งนี้เพราะว่าก็เป็นโอกาสอันดีเพราะว่าวิทยากรที่มาให้ความรู้เนี่ยนะครับก็เป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์นะครับในระดับชาตินานาชาตินะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับส่วนโครงการ e-commerce เชิญอาจารย์นุชครับนะคะก็จริงๆแล้วอยากให้ผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการโอท็อปหรือว่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กในจังหวัดพิษณุโลกนะคะเข้ามาอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางทางการตลาดนะแล้วก็การอบรมในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของสินค้าเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทันท่วงทีนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทในการช่วยอัปเดตข้อมูลต่างๆนะคะค่ะความรู้ดีๆมีประโยชน์แบบนี้นำมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะกับทางด้านของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวรก็สามารถที่จะติดตามเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ไปร่วมงานกันได้ทั้ง2วันนะคะวันแรกนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้นะคะ28สิงหาคมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่าคิดว่าเรื่องราวของภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะตอนนี้มันอยู่ใกล้เราเพียงแค่นิดเดียวเองค่ะรวมไปถึงการเพิ่มเติมความรู้ข้อมูลดีๆกับe-commerce ในช่วงวันที่ 5-6 กันยายนนี้เสียเพียงแค่500บาทแต่ว่าได้ความรู้กลับบ้านรวมไปถึงอาจจะมีการประกอบธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นด้วยเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้ง2ท่านที่มาร่วมพูดคุยกับบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะไปดูที่ความเห็นของคุณผู้ชมนะคะวันนี้จากอำเภอบางมูลนาจังหวัดพิจิตรค่ะก็แจ้งเข้ามาว่าชมรายการทุกวันชอบมากรวมไปถึงคุณเติมจิตนะคะก็ขอให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะวันนี้หมดเวลาของบอกข่าวเล่าเรื่องแล้วนะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามและรับชมค่ะวันนี้อย่าลืม10นาฬิกาเรามีนัดกันกับการถ่ายทอดสดนะคะการที่ทางด้านของเราจะได้ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนที่29ของประเทศไทยนั่นเองวันนี้เราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ